โอเคสวัสดีครั้งครับถ้าครั้งนี้หายไปคงก็อาจจะคืนนี้จะไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าคือเครื่องคอมที่ใช้อยู่เป็นเครื่องใหม่แล้วก็เพิ่งลงโปรแกรมไลฟ์ไปเมื่อกี้ไลฟ์อยู่ดีๆมันก็ระเบิดตูมเป็นบลูสกรีนไปเลยนะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องกันเราดีกว่าโอเคมีคนดูกี่คนแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเสียงผมสวัสดีอีกรอบเช่นกันครับคุณแปงสวัสดีสวัสดีอีกรอบหลายๆท่านนะขอบคุณนะสำหรับไลฟ์ที่ยิงเข้ามาโอ้นอนดึกกันจังเลยฮะมีเข้ามาหลายท่านเลยนะครับเอายังไงดีโอเคผมจะบอกงี้ไมโครติกวันนี้เนี่ยเขาออกรอตัวลอสเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชัน 6.41 คราวนี้ไอ้เวอร์ชัน 6.41 เนี่ยมันมีการนำฟีเจอร์ไอ้มาสเตอร์สเลฟของเดิมออกนะครับทำให้ถ้าเกิดใครอัปเกรดเวอร์ชันนี้ไปแล้วเนี่ยสคริปต์เดิมหรืออะไรเดิมเนี่ยอาจจะเอามาใช้กับเวอร์ชัน 6.41 ไม่ได้นะครับ1เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าไอ้ Master Slave นั่นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วทำไม Microtik เอาออกแล้ว Microtik เสียงดังฟังชัดมั้ยฮะอุ้ยรู้สึกจะเสียงดังไปปะเดี๋ยวถ้าเกิดเสียงดังเสียงเบาไปยังไงฝากฟีดแบคนิดนึงนะครับผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ขึ้นมานิดนึงกลับมานะครับอุ้ยโอ้โหเสียงดังมากเลยโอเคผมรีเสียงลงแล้วนะครับถ้าเกิดเสียงไม่ชัดเจนไงฝากบอกฮะอยู่คนเดียวโอเคคราวนี้ก็ต้องถามว่าการที่ Microtik เอาฟีเจอร์นี้ออกอ่ะแปลว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มันมีผลกระทบอะไรบ้างมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือเรื่องนึงเรื่องที่2ก็คือจริงๆมันดีขึ้นแหละส่วนนี้มันจะมีส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ออฟโหลดก็คือมีการเอาฮาร์ดแวร์หรือสวิตช์ชิปเนี่ยมาช่วยในการทำงานทำให้ Microtik เนี่ยใช้ CPU น้อยลงก็เลยถือโอกาสมาทำความรู้จักกันเลยว่าอันนี้ถ้าเกิดเราดูไลฟ์นะครับก็จะทำความรู้จักกับตัวฮาร์ดแวร์ออฟโหลดแล้วก็มาทำความรู้จักกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและต้องระวังถ้าเกิดจะอัปเกรดมาเป็นรอตัวลอส 6.41 นะครับอ่ะเรามาดูดีเลย์นิดนึงโอ้ครับได้ขอบคุณฮะไลฟ์มาแล้วสงสัยไม่ทันอาจจะของวันนี้ด้วยดีเลย์ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เรามาดูนี้ฮะดูไมโครติกเตือนอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดเอาไว้ละจะสวิตช์ได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเครื่องมันระเบิดไปเรียบร้อยละเราก็มาดูสดๆเลยละกันว่าเรารวมถึงเวลาผมหานู่นหานี่ก็มาดูเทคนิคการเซิร์ชต่างๆของผมไปด้วยเลยละกันนะฮะก็ถือโอเคเรามาดูฮะในเวอร์ชัน 6.41 เนี่ยเขาบอกเลยว่าควรจะต้องระวังเพราะว่าเขาจะเอาความสามารถเรื่องมาสเตอร์กับสเลฟพอร์ตออกนะครับดังนั้นถ้าเกิดหมายถึงว่าเราแบ็กอัพอะไรเอาไว้ในไอ้คือจะเรียกว่าไงเขาจะใช้บริดจ์โหมดแทนตัวมาสเตอร์และสเลฟนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดแบ็กอัพของเราเรามีเวอร์ชันเดิมแล้วเราอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยไอ้คอนฟิกมาสเตอร์สเลฟจะหายไปดังนั้นถ้าใครจะอัปเกรดก็ขอให้แบ็กอัพของเดิมเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดคุณอัปเกรดมาเป็น 6.41 แล้วเนี่ยไอ้แบ็กอัพต่างๆเนี่ยคุณจะกลับไปถอยไปใช้เหมือนเดิมแล้วมันอาจจะให้ผลไม่เหมือนเดิมนะครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตที่ตอบเรื่องเสียงว่าชัดเจนนะครับไฟซอลมาทันไหมถ้ามาทันเชิญฮะบ้านอยู่ไม่ไกลกันนะ20กว่านาทีโอเคกลับมานะครับคือเราก็มาดูมีคำมีคำถามอันนึงที่หลายคนอยากจะรู้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติเราจะเซตไมโครติกเป็นสวิตช์นะครับมันจะมี2อย่างให้เลือกเดี๋ยวผมเปิดบินบ็อกซ์ด้วยดีกว่านะครับผมเข้าวินบ็อกซ์เราไปดูหน้าจอวินบ็อกซ์กันดีกว่าโอเคนะครับก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเราจะเซตเหมือนกับให้หลายๆพอร์ตเข้ามาเป็นสวิตช์ด้วยกันเนี่ยไมโครติกจะมี2วิธีวิธีแรกก็คือให้เรามาที่พอร์ตนะครับแล้วก็มาเซตมาสเตอร์สเลฟตัวนี้อย่างเช่นตอนนี้จะเห็นว่าผมพอร์ต1เนี่ยผมเซตให้ว่าเขามีมาสเตอร์พอร์ตคือพอร์ต5ดังนั้นเสียบสวิตช์พอร์ต1หรือพอร์ต5ก็จะมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันจะพอร์ต1พอร์ต5ก็จะเชื่อมกันเป็นเหมือนสวิตช์ตัวนึงนะครับอีกวิธีนึงก็คือเราไปที่ปิดโหมดนะฮะเห็นจอชัดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะผมเปิดเครื่องคอมอยู่ดีๆก็บินครับผมคอมเมนต์อันไม่ผมหัดไม่รู้คอมเมนต์ไหนใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคกลับมานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราทำบริดจ์โหมดแล้วจากนั้นเรามาที่พอร์ตนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไอ้พอร์ตเนี้ยเข้าไปในบริดจ์นะครับในการทำสวิตช์ของ Microtik มี2อย่างซึ่ง2อย่างนี้จริงๆต้องบอกงี้ฮะมันให้ผลที่ต่างกันแล้วก็มีหลายคนก็มีคำถามว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงมันให้ผลต่างกันอย่างนี้ครับคือเดี๋ยวผมนี่ฮะผมจะหารูปประกอบMicrotik
CPU switch ลองดูครับเพราะผมมาที่ image เดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าชัดเจน DRS RB 3001เอ๊ะหรือ3100เจอละอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในของ3011ใช่ปะ3011ไปดูการทำงานของ3011กันด้วยนี่เจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ฮะจะบอกอย่างนี้ฮะตัวไมโครติกเนี่ยไอพอร์ตที่เราใช้อยู่เนี่ยครับมันอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีเป็นสวิตช์เป็น CPU ตัวเล็กๆซึ่งทำการควบคุมเกี่ยวกับสวิตช์นะครับหลังจากนั้นข้อมูลค่อยถูกส่งไปที่ CPUนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมโครติกมีสวิตช์อยู่ถ้าอะไรที่สามารถทำในระดับสวิตช์ได้เช่นถ้าเราบอกว่าพอร์ต1เป็นพอร์ต5เนี้ยเป็นมาสเตอร์ของพอร์ต1ดังนั้นเวลาพอร์ตเราเสียบสายแลนนะฮะข้อมูลระหว่างพอร์ต1กับพอร์ต5เนี่ยเวลามันทำงานมันจะคุยกันแค่นี้เองฮะข้อมูลเข้ามา1เข้ามาที่สวิตช์ชิปตรงนี้แล้วก็ออก5เข้ามา5ก็ออกไปที่1เลยดังนั้นจะเห็นว่าวิธีนี้เนี่ยการสื่อสารมันจะไม่ต้องผ่าน CPUพอมันไม่ต้องผ่าน CPU เนี่ยมันจะสามารถทำงานได้เร็วมากนะครับแบบเรียกว่าข้อมูลวิ่ง1กิกมันก็ได้1กิกเลยนะฮะในขณะที่กลับกันพอเราใช้บริดเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในระดับซอฟต์แวร์พอเป็นทำไมอ๋อขอบคุณนะ3011เยี่ยมเลยนะครับพอไอ้ฟังก์ชันบริดเนี่ยมาสเตอร์สเลฟเป็นฟังก์ชันระดับฮาร์ดแวร์ดังนั้นมันจะทำงานได้เร็วมากนะครับส่วนไอ้เจ้าบริดเนี่ยมีข้อดีคือมันสะดวกสบายนะครับแต่มันเป็นฟังก์ชันระดับซอฟต์แวร์ดังนั้นหมายความว่าเวลา1กับ5ถ้าเราใช้วิธีบริดเนี่ยนะครับข้อมูลจาก1เนี่ยจะวิ่งมาสวิตช์ชิปจะวิ่งมาที่ CPU CPU จะประมวลผลแล้วส่งกลับไปให้สวิตช์ชิปแล้วส่งกลับไปที่พอร์ต5ดังนั้นจะเห็นว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องคอขวดเกิดขึ้นนะครับบางคนไม่รู้ความแตกต่างก็จะใช้บริดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะใช้มาสเตอร์สเลฟกันแต่มาสเตอร์สเลฟมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากว่าเขาทำงานระดับฮาร์ดแวร์ดังนั้นหมายความว่าอย่างอันเรามาดู3011กันนะครับใน3011เนี่ยจะมีพอร์ตอีเธอร์เน็ตทั้งหมด10พอร์ตแต่ในอีเธอร์เน็ต10พอร์ตที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันถูกคุมด้วยสวิตช์2ชุดนะครับก็คือมี CPU ที่เป็นสวิตช์2อันดังนั้นหมายความว่าเวลาเราทำมาสเตอร์สเลฟเนี่ยมันจะทำข้าม CPU ชิปไม่ได้คือหมายถึงว่า1 2 3 4 5เนี่ยสามารถเป็นมาสเตอร์แล้วก็สเลฟซึ่งกันและกันได้แต่1 2 3 4 5ตรงนี้ไม่สามารถไปเป็นมาสเตอร์หรือสเลฟ6 7 8 9 10ของสวิตช์อีกตัวหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นจะเห็นว่ามันจะต้องวิ่งข้ามสวิตช์นะครับดังนั้นนี่คือข้อจำกัดของ Master Slave ว่าเวลาเราเซตเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตดูนิดนึงโอเคมันจะได้เฉพาะในสวิตช์ชิปอันเดียวกันถ้าเกิดเราจะเซตพอร์ตให้เป็นในโหมดเหมือนกับเป็นพอร์ต1ถึงพอร์ต1 2 3 4 5เชื่อมกับ6 7 8 9เราจะต้องใช้บริดโหมดซึ่งจะเห็นว่ามันก็คือการเชื่อมเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวสวิตช์ชิปมาที่ CPU มันถึงเชื่อมได้นะครับดังนั้นบริดโหมดมีข้อดีคือ1ง่ายนะครับเชื่อมจากสวิตช์ชิปตัวไหนไปสวิตช์ชิปตัวไหนก็ได้นะครับแต่ข้อด้อยก็คือมันใช้ CPU ทำงานดังนั้นทรูพุตมันต่ำมากไอ้ที่เราเห็นมันวิ่งได้เนี่ยบางทีมันวิ่งได้ไม่ถึงกิกะบิตก็มีนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของ CPU ที่เราใช้แต่ถ้าเราใช้สวิตช์ชิปเดี๋ยวผมลองดูต่อถ้าเป็นเราใช้สวิตช์ชิปเนี่ยสมมุติเรามีเฮกที่มีความเร็วกิกหนึ่งแต่ CPU ตัวนี้ CPU ก็ยังเร็วอยู่แต่เอารุ่นไหนดีเอานี้แล้วกันเอาให้ดูครับสมมุติตัวนี้เลย2011นะฮะ2011เนี่ย CPU มันแค่600เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้แบบเป็น Master Slave เนี่ยเราต่อเอาพวกเนี้ยเป็น master slave ด้วยกันเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เป็นกิกเป็นกิกเลยแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ bridge mode มันจะส่งข้อมูลได้ไม่ถึง1กิกนะครับนั่นคือข้อดีข้อเสียคราวนี้ไอ้เทคนิคการใช้ตัวสวิตช์โทษทีผมไปเร็วไปไหมอ่ะโทษทีครับคอมเมนต์ของผมมันไม่วิ่งอ่ะมีใครทักเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามือถือเปิดนิดนึงฮะเผื่อมีใครถามมาเพราะว่าคอมเมนต์บนเครื่องคอมผมมันไม่วิ่งนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งผมก็พูดไวไปไหมครับเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอแฮะไมโครติกทิวทอเรียลแป๊บหนึ่งครับ
อันนี้ต้องบอกว่าพอดีพรุ่งนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วมันมีเรื่องนี้ที่น่าสนใจจริงๆอยากจะไลฟ์อีกเรื่องนึงก็คือวิธีการทำให้ตัวไมโครติกเราปลอดภัยโอเคมาแล้วอ่ะขออนุญาตฮะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนคราวนี้จะบอกว่าอุ้ยไอ้เทคนิคที่เราใช้สวิตช์ชิปที่ว่าเนี่ยสวิตช์ชิปที่ว่าเนี่ยจะเห็นว่าการทำงานของมันไม่ต้องมาผ่าน CPU ดังนั้นเทคนิคแบบนี้เราจะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ออฟโหลดก็คือหมายความว่าใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์เนี่ยมาออฟโหลดก็คือเหมือนยกออกอะไรอย่างเงี้ยคือยกงานตรงนี้ออกไปจากตัว CPU นะครับเอาไปให้เป็นสวิตช์ชิปดังนั้นเขาถึงเรียกว่าฮาร์ดแวร์ออฟโหลดก็คือCPU ไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงมากซึ่งในการเซตไมโครติกนะหรือว่าใครที่ใช้สวิตช์แบบตระกูล CRS ครับแนะนำให้ศึกษาพวกนี้เลยเพราะคุณจะได้ประสิทธิภาพที่สูงมากจากไมโครติกนะครับถึงแม้บางครั้งเราไม่ต้องใช้ไมโครติกรุ่นใหญ่ก็ยังได้ประสิทธิภาพที่สูงมากอยู่ดีนะครับคราวนี้จะเห็นว่าคนอย่างผมเนี่ยมาในยุคที่โอ้จะต้องรู้จักฮาร์ดแวร์ออฟโหลดนะจะต้องรู้จักว่ามาสเตอร์สเลฟทำงานยังไงบิตทำงานยังไงซึ่งมันก็อาจจะสร้างความสับสนไมโครติกตอนนี้ไมโครติกก็เลยในเราเตอร์ลอสเนี่ยเวอร์ชันใหม่นะครับไมโครติกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้งั้นฉันเขียนโปรแกรมละกันฉันจะเลิกให้คนสับสนละฉันจะเปลี่ยนบิตไอ้โหมดฉันจะเอาไอ้ตัวมาสเตอร์สเลฟนี่ออกแล้วให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้บิตได้เลยแล้วไมโครติกจะเป็นตัวรับรู้เองว่าถ้าเกิดสมมติว่าจากพอร์ต1คุยไปไอ้พอร์ตแลนน่ะถ้าเกิดสมมุติเดี๋ยวนะคุยไปด้วยดีกว่าอย่าง2011เนี่ยจะบอกว่ามันจะเหมือน3011นะครับก็คือ5พอร์ตนี้จะอยู่บนสวิตช์ชิปตัวหนึ่ง5พอร์ตนี้จะอยู่บนสวิตช์ชิปตัวหนึ่งใน Router Lost เวอร์ชั่น 6.41 นะครับมันจะยกเลิก Master Slave ออกแล้วมันจะเพิ่มความฉลาดไปให้กับบิตก็คือถ้าเกิดสมมติว่าพอร์ต1กับพอร์ต2คุยกันแล้วเราใส่เข้าไปในบิตมันเห็น2ตัวนี้อยู่บนสวิตช์ชิปปุ๊บมันจะทำการสื่อสารบนสวิตช์ชิปเองโดยไม่ผ่าน CPU โดยอัตโนมัติจะเห็นว่าไมโครติกจะทำตัวเองให้ฉลาดขึ้นนะครับดังนั้นหมายความว่าต่อจากนี้ Master Slave ไมโครติกเลยบอกไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ละเพราะแค่ใช้บิตเหมือนเดิมแต่ไมโครติกจะเป็นตัวดูเองว่ามันสามารถใช้สวิตช์ชิปหรือว่าฮาร์ดแวร์ออฟโหลดทำงานได้ไหมถ้าทำได้มันจะทำให้เองอัตโนมัตินะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไมโครติกจะเอาความสามารถมาสเตอร์และสเลฟออกแล้วเราจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยผ่านบิตแล้วเราถ้ามันข้ามบิตข้าม CPU ชิปเนี่ยมันจะกลับมาใช้ CPU แต่ถ้าเกิดมันอยู่บนสวิตช์ชิปเดียวกันมันจะอัตโนมัติใช้สวิตช์ชิปฟีเจอร์เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลักๆใน 6.41 แต่ถามว่าเราต้องระวังอะไรเราต้องระวังอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราแบ็กอัพไมโครติกจากเราต้องรอเวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือเราใช้ export compact ก็คือใช้สคริปต์ของ Microtik ใช่ไหมฮะมันก็จะมีการเซตเป็น master slave master slave ซึ่งต่อไปนี้ตั้งแต่ 6.41 เนี่ยมันจะไม่รองรับคำสั่งนี้อีกแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครมี Microtik รุ่นเก่านะครับมีไฟล์ backup รุ่นเก่าอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะเอามาใช้กับ 6.41 เนี่ยคุณจะเอาสคริปต์นั้นมาใช้ไม่ได้คุณจะต้องเราจะต้องไปที่เรียกว่าไงสมมติเอาเป็นรุ่น Router Lost เวอร์ชันก่อน 6.41 ก่อนคุณอัปเกรดเข้าไปแล้วคุณต้องแบ็กอัพใหม่เพื่อให้ได้สคริปที่ได้สคริปที่ Microtik เนี่ยมาปรับปรุงเอาคำสั่ง Master Slave ออกไปละเพราะว่ามันถ้าคุณมี Master Slave อยู่เนี่ยในเวอร์ชันใหม่มันจะปรับคำสั่งเป็นบิตให้เองอัตโนมัติครับผมโอเคก็นั่นแหละครับวันนี้ไลฟ์มากี่นาทีแล้วไลฟ์กี่นาทีแล้วครับผมก็ออก15นาทีดีนะครับผมว่าเดี๋ยวอีกไม่เกิน5นาทีผมคงไปแล้วล่ะเพราะว่าไลฟ์จะได้ไม่ยาวไปนะครับดูจะได้ไม่เบื่อดังนั้นถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ละ1 6.41 ปรับปรุงอะไรก็คือเอา Master Slave ออกแล้วไปใช้บิตแล้วมันดีมันแย่ยังไงคือมันดีขึ้นเพราะบิตฉลาดขึ้นนะครับบิตจะไปใช้ตัวฟังก์ชันฮาร์ดแวร์ออฟฮาร์ดแวร์ออฟโหลดเองอัตโนมัติแล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้ฮาร์ดแวร์ออฟโหลดนี่มันคืออะไรมันคือสวิตช์ชิปมันคืออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นในเช่นกันนะใน CRSเมื่อก่อนเนี่ยใน CRS เราต้องรู้จักสวิตช์ฟีเจอร์ใช่ไหมฮะเราต้องทำมาสเตอร์สเลฟเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีตอนนี้คุณจะใช้บริดจ์แล้วถ้าเกิดใครใช้ CRS แล้วไปใช้บริดจ์เนี่ยประสิทธิภาพมันจะแย่มากแต่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจละคุณใช้ CRS แล้วคุณจับทุกอย่างเข้าไปในบริดจ์ได้เลยแล้วรวมถึงตัว CRS เนี่ย
ฟังก์ชันที่ทุกคนรอคอยมานานก็คือฟังก์ชันใน span tree โปรโตคอลเนี่ยที่มันเวลาเราเสียบสายแลนแล้วมันลูปกันเนี่ยเมื่อก่อนมันทำในระดับซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อ7เดือนก่อนเนี่ย8เดือนก่อนเนี่ยมันสามารถทำในระดับฮาร์ดแวร์ได้แล้วแต่คุณก็ต้องเรียนรู้เทคนิคนะว่าคุณจะต้องไปทำเป็นมาสเตอร์สเลฟเอาสมมติ24พอร์ตคุณไปทำแบ่งเป็นสวิตช์ตัวเดียวนะคุณอาจจะเอาตั้งแต่พอร์ต2ถึง2524เนี่ยไปเป็นสเลฟของพอร์ต1แล้วคุณเอาพอร์ต1เข้าไปในบริดจ์โหมดแล้วบริดจ์โหมดคุณไปตั้ง STP คุณก็จะได้ใช้ตัว span tree โปรโตคอลแบบฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเอ้ยคุณต้องเรียนรู้เยอะใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงฮะหลังจาก 6.41 ไปปุ๊บคุณเอาพอร์ตแดนทุกตัวใส่เข้าไปในบริดจ์โหมดของ CRSแล้วคุณเปิด spanning tree มันจะลงฮาร์ดแวร์เองอัตโนมัติอ่ะน่าเป็นความสวยงามของเราตลอด 6.41 ครับมีใครมีคำถามไหมครับดูกันจนถึงป่านี้เร็วผมพูดตรงไหนเร็วไปฟังไม่ทันหรือว่ามีคำถามอื่นๆที่น่าจะยังตอบได้ก่อนไลฟ์นี้จะครบ20นาทีถามมาได้ครับยินดีที่จะตอบมีไม่เอ่ยโอ้ยขอบคุณนะฮะเข้ามาดึกๆป่านี้ละเกือบตีหนึ่งยังมากัน30คนขอบคุณมากเลยนะครับข่าวดีของ 6.41 นะเนี่ยครับใช่ครับเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องระวังฮะเรื่องแบ็กอัพไฟล์ถ้าเกิดใครแบ็กอัพไว้ในเวอร์ชันก่อน 6.41 แล้วอัปเกรดแล้วไม่ได้แบ็กอัพใหม่แล้วพอถ้าเกิดไมโครติกมีปัญหานะครับเราจะเอาแบ็กอัพอันนั้นมาใช้มันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นแนะนำครับพออัปเกรดเป็น 6.41 ปุ๊บแบ็กอัพใหม่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมขอดูโอเคครับผมได้ครับถ้างั้นไม่มีคำถามเนอะก็หวังว่าก็คงแปลว่าผมพูดเคลียร์นะทึกทักเอาเองก็ขอบโอ้ขอบคุณฮะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับคุณสุทธิพงศ์ครับอยากหวังว่าจะเดินทางปลอดภัยเช่นกันโอเคถ้างั้นวันนี้คงแค่นี้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมก็ลองถามมาในคอมเมนต์แล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปดูเรื่อยๆยังไงขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ